จะมีการเชิญชวนผู้ประกอบการหรือผู้บริหารสูงระดับป่าสูงๆมาอภิปรายแล้วก็มาให้ข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับวิธีการที่เราควรจะเข้าสู่ CIR หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4หรือที่เรียกง่ายๆว่า 4.0 เนี่ยอันแรกเนี่ยก็คือเรื่อง Digital Infrastructure เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้า Digital Infrastructure ไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพเราไปไม่ถึง 4.0 แน่นอนอันที่2เราบอกว่าถ้า Digital Infrastructure ดีเราก็จะมีการเชื่อมโยง Digital ที่ดีก็คือ Digital Connectivity Legacy Project Ahead ASEAN Human Empowerment and Development เราต้อง Upskill ต้อง Reskill ต้องหางานแปลกๆใหม่ๆมาให้บุคลากรในภูมิภาคนี้ทำอันที่4ของเราก็คือเรื่องการช่วย MSME ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจของอาเซียนเพื่อที่จะให้ MSME เนี่ยสามารถเข้าถึงระบบ 4.0 ได้ให้เขาเข้าใจว่าเขาควรจะทำอะไร